ัสดีครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องอโรคยสารในตัวเมืองอุบลราชธานีถ้าเราเดินทางจากวงเวียนน้ำพุไปตามถนนพรหมเทพคือถนนที่ตรงไปยังวัดสุปัตตนารามวรวิหารก่อนที่จะถึงประตูวัดทางด้านซ้ายมือในวงกลมสีแดงดังในรูปตรงนั้นเมื่อก่อนก็จะเป็นอโรคยสารหรือกู่ขอมอโรคยสารนี่ก็ชำรุดไปนานแล้วไม่เห็นตัวอาคารเห็นเพียงฐานหินศิลาแรงที่ยังเหลืออยู่ก็เคยพบเห็นฐานในสมัยก่อนต่อมาก็ถูกรื้อออกแล้วก็ได้สร้างวัดแทนให้ชื่อว่าวัดเหนือท่าต่อมาเมื่อเจ้าคำผงสร้างวัดหลวงวัดเหนือท่าก็ถูกยกเลิกไปเมื่อพ.ศ. 2458ปล่อยให้พระประธานคือพระเจ้าใหญ่ศรีเมืองตากแดดตากฝนจนเสียนชำรุดต่อมาหลวงปู่ดีโรจน์หรือพระครูวิโรจน์รัตโนบลอดีตเจ้าวาดวัดทุ่งศรีเมืองและอดีตเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีรูปที่หนึ่งองค์ผู้ที่บูรณะองค์พระธาตุพนมนะครับซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะสังฆมณฑลอุบลราชธานีก็ได้นำคณะญาติโยมชาวอุบลไปอัญเชิญแล้วก็เคลื่อนย้ายพระประธานมาประดิษฐานไว้ที่ศาลาการเปลี่ยนวัดทุ่งศรีเมืองแล้วก็นำพาลูกศิษย์บูรณะซ่อมแซมเศียรพระเจ้าใหญ่ศรีเมืองที่ชำรุดโดยจำลองให้คล้ายกับพระเหลาเทพนิมิตอำเภอพระนาจังหวัดอำนาจเจริญซึ่งพระเหลาเทพนิมิตนี่หลวงปู่ก็ได้บูรณะเช่นเดียวกับพระโตหรือพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อวัดพระโตหรือวัดปากแสงเมืองเขมราชซึ่งต่อมาก็ได้ยกฐานะการปกครองขึ้นเป็นอำเภอเรียกว่าอำเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธานีในปัจจุบันนี้พระเจ้าใหญ่ศรีเมืองเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดหน้าตักกว้าง 2.39 เมตรประดิษฐานอยู่ภายในวิหารศรีเมืองวัดทุ่งศรีเมืองพระเจ้าใหญ่ศรีเมืองเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่องค์หนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมีประวัติการสร้างมานานพร้อมกับการสร้างเมืองอุบลราชธานีเมื่อพ.ศ. 2335เดิมประดิษฐานอยู่วัดเหนือท่าอันเป็นวัดรุ่นแรกของเมืองสร้างโดยพระสงฆ์ที่ติดตามมากับขบวนพระวรพตาจากเมืองนครเขื่อนขันกับแก้วบัวบานหรือหนองบัวลำพูเมื่อสร้างวัดเสร็จก็ได้สร้างพระเจ้าใหญ่ศรีเมืองขึ้นในสมัยเจ้าคำผงเพื่อเป็นที่บำเพ็ญกุศลของเหล่าข้าราชบริพารต่อมาทางราชการได้สร้างสำนักงานอนามัยเขต7ขึ้นปัจจุบันก็คือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีในจารึกประสาทตาพรมและประสาทพระขันก็ได้บันทึกไว้ว่าในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ก็โปรดให้สร้างอโรคยสารทั้งหมด102แห่งทั้งในกัมพูชาลาวและไทยสำหรับในประเทศไทยเองนั้นก็มีอยู่ที่ภาคอีสาน31แห่งและอยู่ภูมิภาคอื่นอีก15แห่งพระครูวิโรจน์รัตโนบลหรือหลวงปู่รอดวัดทุ่งศรีเมืองก็เป็นพระเถรอาจารย์ยุคเก่าเมืองอุบลเป็นผู้มีตบะบารมีแก่กล้ามากโดยอิทธิคลและบุญญฤทธิ์พระเถรอาจารย์ใหญ่เป็นผู้เป็นตำนานแห่งศรัทธาของชาวเมืองอุบลทั้งยังเป็นองค์สังฆเถระนำพาหมู่สงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั้งหลายบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุพนมเมื่อประมาณพ.ศ. 2444ก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งในตำนานเมืองอุบลที่มาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ